่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้มมัธยมค่ะวันนี้น้องๆก็อยู่กับครูพิชนัทในวิชาภาษาอังกฤษกันอีกแล้วค่ะYour English lesson again. I hope you are doing well today because we will be doing reading and having lots of fun. นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ past simple กัน past simple เนี่ยชื่อมันสั้นๆดูง่ายๆเนาะแล้วมันก็ง่ายจริงๆนะพี่จินะคิดว่ามันเป็นหนึ่งใน tense ที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเพียงแต่มีสิ่งหนึ่งที่น้องๆต้องรู้เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรถ้าพูดสั้นๆ นะคะโดยรวมก็คือ past เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหม past ต้องอ่านออกเสียงตัว t ด้วยนะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ tense เราอ่านชื่อ tense มันให้ถูกด้วยเนาะ past มันมี2แบบpast แบบนี้กับ past ที่มี t ข้างหลังนะคะ past อันนี้คือส่ง can you pass me the pen can you pass me the water นะคะ past ช่วยส่งอันนี้มาให้หน่อยส่วน past อันนี้แปลว่าผ่านไปแล้วนะคะ it's in the past มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะ so this t ending เสียง t ที่ลงท้ายอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะน้องๆ อาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าพี่แซก็อยากให้ลองฝึกอ่านออกเสียงให้มันชัดเจนทุกคำเนาะ so the first one is past กับ pastอย่างนี้หนึ่งนะคะ past so past simple แสดงว่ามันเป็นอดีตที่ทำไมง่ายที่สุดเลย simpleWe have other past tenses that you will learn in the future. มี tense ที่เกี่ยวกับอดีตนะคะที่น้องๆจะได้เรียนอีกมีหลายอันเลยแต่ว่าเรา past simple มาคุยก่อนนะคะในวันนี้ If you guys are ready, we will begin with these sentences. เดี๋ยวเราลองมาดูเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันนะคะก่อนที่เราจะ dive into the reading. ก่อนที่เราจะไปอ่าน reading กันมี4ประโยคให้น้องๆลองดู First one.We walked to school yesterday. We walked to school yesterday. พูดตามนะ We walked to school yesterday. อ่ะเราทำไมเอ่ยเดินไปโรงเรียนเมื่อวานนะคะ W-A-L-K Walk เติม ed Walked We walked to school yesterday. เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการอ่านออกเสียง past tense ด้วยซึ่งค่อนข้างยากเนาะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนเราเดินไปโรงเรียนเมื่อวานมีการเติม ed แน่นอนมันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะอันที่สอง My cat died last year. โอ้โหเมื่อกี้ walked อันนี้ died. My cat died last year. แมวของฉันทำไมคะตายไปปีที่แล้วนะข้อประโยคที่สาม John Cabot sailed to America in 1498 โอ้โหอันนี้การอ่านปีคริสตศักราชนะคะแบ่งออกเป็น2แบ่งตัวปีเนี่ยออกเป็น2ท่อนเนาะเราจะไม่อ่าน1498หรือว่า1498อะไรเงี้ยนะคะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่ง14ก่อน14แล้วค่อย98นะคะ1498เขาบอก John Cabot ผู้ชายคนนี้นะคะ sailedเคยได้ยินคำว่าเซลไหมเซลแปลว่าการแล่นเรือนะคะเขาเนี่ยแล่นเรือไปที่อเมริกาในปีนี้ sailed นะมีการเติม ed เหมือนกัน and the last one อันที่สี่นะคะ he lived in Fiji in อะไรเลยลองอ่านปีอันนี้ดูสิคะก่อนที่พี่ชินจะหันให้ฟัง he lived แปลว่าเขาเคยอาศัยอยู่นะคะในอันอีกเนาะ he lived in Fiji in 1976นะอันปีแบบนี้นะ so เกิดขึ้นแล้วในอดีตเติม ed lived เก็บไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดู reading กันก่อน so okay so I have this nice beautiful picture for you to look at มีรูปนะให้น้องๆได้ดูนะคะเพื่อจะผ่อนคลายบ้างจากreading ที่ค่อนข้างจะยาวอันนี้นะคะ so this one is about Becky ชื่อเขานำหน้าเลยBecky ชื่อ Becky เรามาอ่านกันนะคะว่า Becky เกี่ยวอะไรกับท้องฟ้าและทะเลนะคะ Becky was visiting Aunt Agatha at her house at the beach นะคะไปเยี่ยมใครเอ่ย visit นะคะ visit แปลว่าเยี่ยม Aunt Agatha ไปเยี่ยมคุณน้าหรือป้านะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยน้าป้าใช้คำเดียวกันเลย aunt ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันเขาจะออกเสียงว่า aunt นะคะแล้วแต่น้องๆชอบเลยเลือกได้
visit on Agatha at her house at the beach ไปเยี่ยมที่บ้านที่ทำไมเอ่ยอยู่ข้างๆชายหาดนะคะคำว่าเนี่ย sea แปลว่าทะเล ocean มหาสมุทร beach คือชายหาดนะคะชายหาดsand แปลว่าทรายจดสับไปถ้าอยากได้นะคะsky ท้องฟ้าcloudก้อนเมฆนะถ้าน้องๆต้องการจะรู้เพิ่มให้อีกอันนึง wave แปลว่าคลื่นนะคะถ้าใครอยากจะรู้เนาะตอนเราย้อนกลับมาดู reading กันต่อเลยไปเยี่ยมน้าหรือป้าที่บ้านอันอังเกอร์ซ่านะคะ it was a beautiful summer day เป็นวันที่ทำไมคะสวยงามมากเลยเป็นหนึ่งวันในซัมเมอร์ที่ดีนะคะ Becky had built a giant sand castle that morning Becky ทำไมเอ่ยสร้าง sand castleSand เมื่อกี้พี่ซินัทบอกไปใบให้นิด Sand แปลว่าทรายใช่ไหมคะ Castle คำนี้อ่านว่า Castle ไม่ Castle นะคะ Castle แปลว่าปราสาทค่ะ Sand Castle ปราสาททรายง่ายๆเลยตอนเช้าทำไมคะสร้างปราสาททราย Aunt Agatha took pictures of the castle to send to Becky's parents คุณน้านะคะ Aunt Agatha ก็ทำไม took pictures ถ่ายรูปนะคะTook pictures of the castle ถ่ายรูปตัวปราสาททรายเนี่ย to send Becky's parents เพื่อส่งให้กับพ่อแม่ของเบกกี้นะคะ It was a great big sand castle เป็นทำไมเอ่ยเป็นปราสาททรายที่ทำไมใหญ่อลังการมากเลยนะคะ Later that morning ในเช้าวันนั้นต่อมาในช่วงเช้า Becky and Aunt Agatha went swimming in the oceanจำได้ไหมเอ่ยศัพท์ที่ให้ไปเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะ Sea ตัวทะเล Ocean มหาสมุทรนะคะก็ไปว่ายน้ำกัน It was fun to jump in the waves บอกไปแล้วด้วยอีกคำหนึ่งเห็นไหมถ้าเราการจำศัพท์เนี่ยจำได้สองแบบนะคะจำกับคอนเทนต์หรือว่าจำกับรูปก็ได้นะแล้วแต่น้องๆชอบแบบอ่านมากกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยเห็นภาพแล้วจำได้ง่ายกว่าให้น้องๆลองเอาภาพอะไรมาก็ได้อย่างเงี้ยเป็นภาพที่เหมือนดูไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าลองถามตัวเองสิว่าถ้าฉันจะพูดถึงสิ่งนี้ในภาพเนี่ยฉันรู้หรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยท้องฟ้า skyก้อนเมฆ cloud นะอะไรที่มันเบสิกใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะนั่นคือวิธีแรกนะที่พี่ซินันก็ส่วนตัวแล้วก็ชอบใช้เหมือนกันมันดูสนุกดีนะจำภาพเอาแต่อีกอันนึงก็คือการอ่านนิทานอ่านข่าวอ่านอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ดูศัพท์เพราะว่ามันก็จะเป็นศัพท์ในทำไมเอ่ยเป็นในกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็เป็นศัพท์ในกลุ่มเดียวกันนะคะบรรยายอากาศสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยลองเอาไปใช้ดู so คำวนกลับมาคำถามของพี่ซินันก็คือคำว่า waves แปลว่าอะไรนะ it was fun to jump in the waves yeah. มันทำไมคะ was fun มันสนุกที่จะเราจะทำไมกระโดดเข้าไปในตัวคลื่นนะคะเล่นกับคลื่นที่ทะเล then they went in the house หลังจากนั้นเขาก็ทำไม went in the house เข้าไปในบ้าน and ate sandwichesSandwiches มีแซนด์วิชหลายอันเติม es เข้าไปด้วยนะคะ They ate sandwiches and strawberries ไม่สตรอเบอร์รี่นะ strawberries มีกินหลายอันก็ต้องเติมเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es ให้เขาด้วยนะคะกินแซนด์วิชกิน strawberry for lunchกินเป็นอาหารกลางวันนะคะเนี่ยถ้าสมมุติน้องๆอยากจะพูดว่าฉันกินอันนี้เป็นสำหรับมื้อนี้I had milk for breakfast ใช้คำว่า for แล้วก็ตามด้วยมื้ออาหาร I had chicken for dinner ฉันกินไก่ย่างนะคะเป็นมื้อเย็น for ตามด้วยมื้ออาหารyou guys ready to move on to the next part เรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเบกกี้มาเยี่ยมแอนอากาธาใช่ไหมเราก็เล่นน้ำกันเล่นน้ำเสร็จสร้างปราสาททรายก่อนสิเนาะ so she built sand castle swim ไปว่ายน้ำด้วยแล้วก็ทำไมคะทานอาหารกลางวัน so that's the story first part เป็นพาร์ทแรกเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะโอเคBecky wanted to play on the beach that afternoon. Becky อยากจะทำไมคะเล่นใน beach. Beach แปลว่าอะไรเอ่ยอยู่ในภาพนี้เหมือนกันอ่ะ Do you see all the keywords? ทุก keywords จากใน reading อยู่ในภาพนี้เลยนะคะจำง่ายมากเลย Beach แปลว่าชายหาดนะคะ Okay, so she wanted to play.
wanted to play on the beach อยากที่จะวิ่งเล่นที่ชายหาดนะคะในช่วงบ่าย Aunt Agatha told her it was too hot to go outside without a hat on Aunt Agatha ก็บอกว่ามันร้อนเกินไปใช่ไหมคะ too hot ร้อนเกินไปที่จะไปวิ่งเล่นข้างนอกโดยที่ไม่ใส่อะไรหมวกนะคะ without แปลว่าโดยที่ไม่มีนะคะ without a hat onBecky didn't have a hat. Becky ทำไมเอ่ย didn't have ไม่มีหมวกนะคะ And Agatha told her not to worry. บอกว่าทำไมไม่ต้อง worry ไม่ต้องกังวลนะคะ She could wear one of hers. She could wear one of hers. อันนี้แปลว่าของเขาก็คือคุณน้าบอกว่าไม่เป็นไรเบกกี้เดี๋ยวมาใส่ของน้าก็ได้นะคะหนึ่งในหมวกของน้าBecky tried on tried on แปลว่าลองนะคะ Becky ก็ลองอะไรเอ่ย four hats ลองหมวก4ใบนะ The pink one was really pretty pink one was really pretty ก็คือหมวกใบสีชมพูของ Aunt Agatha เนี่ยสวยมากเลยนะคะ But it had a big bow in the back that was too long for Becky แต่หมวกอันนั้นมันมีอะไรเอ่ยโบนะคะเราใช้ทับศัพท์เลยโบมีโบอันใหญ่เกินไปนะคะเบกกี้ไม่ชอบมันยาวเกินไป The green hat was too fancy for Becky หมวกสีเขียวก็แฟนซีนะคะอาจจะดูเวอร์เกินไปอ่ะเวอร์วังเกินไปสำหรับเบกกี้เบกกี้ก็ไม่ชอบ She did not like that hat at all ไม่ชอบคำว่า at all เนี่ยat แปลว่าที่ใช่ไหม in on at น้องๆเคยเรียนมาละ all แปลว่าทั้งหมดแต่ทีนี้พอมันมาอยู่รวมกัน at all เป็นทิปส์นะคะ at all แปลว่าไม่เลยไม่เลยนะความหมายไม่ได้เหมือนกับตอนที่คำมันอยู่แยกเลยนะI don't like it at all ไม่ชอบมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ She didn't eat at all เขาไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นเลยนะความหมายมันอารมณ์ประมาณนี้นะคะ So เขาไม่ชอบหมวกสีเขียวแหละน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ Becky ก็ไม่ถูกใจเลยนะคะ The blue hat was nice สีหมวกสีนะคะสีฟ้าก็ดีนะก็สวยดี But it had an ugly bird on it คือตัวหมวกสวยนะแต่ทำไมIt had มีนกนะคะมีนกที่น่าเกลียดมากเลย ugly bird on it Becky ก็น่าจะไม่ชอบอีกใช่ไหม Then จากนั้น Becky saw a big brown hat with a pink ribbon on it เขาเจออะไรเอ่ย big ใหญ่ brown สีน้ำตาลนะหมวกใบใหญ่สีน้ำตาล with a pink ribbon เราก็มี ribbon หรือ bow นะคะสีชมพูหน้าตาประมาณนี้ The hat was made of straw straw นี้แปลได้สองแบบความหมายแรกของมันคือหลอดนะคะ You can use a straw to drink เราใช้หลอดในการดื่มน้ำได้ drink with a straw ดื่มน้ำด้วยหลอดหรือว่า straw อีกอันนึงแปลว่าฟางฟางเชือกฟางกองฟางเขาบอกว่าหมวกใบเนี้ยสารมาถูกทำขึ้นมาจากฟางนะคะ It was a perfect hat for the beach เป็นหมวกที่ทำไมเอ่ย perfect เหมาะสมมากๆเลยนะที่จะใส่ไปเดินเล่นที่ชายหาด It was too big for Becky's head but she didn't care มันทำไมเอ่ย too big คำว่า too เนี่ยแปลว่าเกินไปอย่างเช่นเมื่อกี้เราเห็นคำว่าอะไรนะToo hot ร้อนเกินไปอันนี้ too big ใหญ่เกินไปสำหรับหัวของเบกกี้นะคะ for Becky's head but she didn't care แต่เขาก็ทำไมไม่สนใจนะคะ didn't care it was a great hat มันเป็นหมวกที่ทำไมดีมากๆนะคะเลิศมากเขาชอบหมวกนี้ชนะเลิศไปนะคะจาก4อันที่เบกกี้ได้ลองโอเค soNow you know the story. รู้เรื่องแล้วนะช่วงเช้าเกิดอะไรขึ้นช่วงบ่ายเบกกี้จะไปวิ่งเล่นแต่ก่อนที่วิ่งเล่นคุณน้าแอกาธาก็บอกว่าอะไร She told her that she needed a hat. ว่าเบกกี้ต้องใส่หมวกด้วยแล้วเบกกี้ก็ลอง She tried on 4 hats นะคะลองหมวกไป4ใบด้วยกัน So to check your understanding หนึ่งในวิธีที่เวลาน้องๆเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วคุณครูเขาจะทดสอบว่าน้องๆเข้าใจสิ่งที่อ่านไปหรือเปล่าแปลถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือการตอบคำถามเนี่ยแหละ
ว่าถ้าเราตอบคำถามได้แสดงว่าเราเข้าใจเนื้อหาที่เราอ่านนะคะ so you have to answer the following question ให้ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ where was Becky คีย์เวิร์ดคือคำว่า where ที่ไหนใช่ไหมคะ Becky อยู่ที่ไหน A at the storeB at the beach, C at school, and D at home. ข้อนี้ง่ายเนาะมีคำศัพท์อันหนึ่งที่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ store store แปลว่าร้านค้านะคะเบกกี้อยู่ร้านค้าหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเบกกี้อยู่ที่ beach she was at the beach อยู่ที่ชายหาดนะคะNumber two, who was Becky visiting? Who keyword คือคำว่า who ใครใช่ไหมคะ Becky ไปเยี่ยมใครไปหาใครเอ่ย A her grandparents, B her friends, C her sister, and D her aunt Agatha. ง่ายมากอีกเหมือนกันเขาไปเยี่ยมใครนะ Aunt Agatha ไปเยี่ยมน้าของเขานะคะเรามาดูนิดนึงสิparents เมื่อกี้มีใน reading ด้วยนะจำได้เปล่าที่คุณนายแอเกซ่าเขาถ่ายรูปปราสาททรายใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่จะส่งไปให้พ่อแม่ของเบกกี้ so parents แปลว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะ grandparents อาจจะแปลว่าคุณปู่คุณย่าก็ได้หรือว่าคุณตาคุณยายก็ได้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันในภาษาอังกฤษนะคะ B her friends เพื่อนของเขาแล้วก็ C her sisterพี่สาวหรือว่าน้องสาวซึ่งไม่มีเลยเนาะใน reading นี้เขาไปหา Aunt Agatha Number 3 Why didn't Becky like the blue hat? Didn't คำนี้มาจากคำว่า did อะไรนะ did not แสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธนะคะ did not like ไม่ชอบทำไม Becky เนี่ย keyword ของเราคือคำว่า why แปลว่าทำไมทำไมเบกกี้ถึงไม่ชอบหมวกสีฟ้านะคะ blue hat Do you remember the reason น้องๆจำเหตุผลได้ไหมเอ่ยข้อ A it was too fancy ข้อ B it was new มันใหม่นะคะข้อ C it had an ugly bird on it แล้วก็ข้อ D it was old จำได้หรือเปล่าต้องย้อนกลับไปดู reading หรือเปล่านะคะblue hat นะอย่าลืมไหนเราลองมาหาคีย์เวิร์ดคําว่า blue hat กันก่อนดีกว่าเพราะเขาลองไปตั้ง4อันเนาะwhere is it let me see if I can find okay so the blue hat was nice okay ตอนแรกเบกกี้บอกว่าหมวกสีฟ้าก็สวยดีนะน่ารักดี but เนี่ยเหตุผลมาแล้ว it had an ugly bird on it so เหตุผลที่เขาไม่เอาคืออะไรนะC. It had an ugly bird on it. น้องๆหลายคนบางทีโอ้ reading นี้มันยาวเหลือเกินขี้เกียจหาขี้เกียจนั่งอ่านขี้เกียจแปลเราเดาสุ่มข้อที่มันน่าจะเป็นไปมากที่สุดทำไมถึงไม่ชอบโอเค was old อันนี้เป็นสิ่งที่พี่นัทก็เคยทำนะคะในอดีตอยากให้น้องๆเนี่ยถ้าสมมติว่าบางทีเราไม่สามารถอ่านแปลเข้าใจได้จริงๆอ่ะใช้การจับคีย์เวิร์ดก็ได้น้องๆก็มีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คำตอบมากกว่าการที่แบบเดาตามความรู้สึกของตัวเองเอ๊ะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นู่นนี่นะอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดของเราคือ blue hat ใช่ไหมก็ไปหาคำที่มันอยู่ใกล้เคียงแล้วก็ดูใน reading นั้นอ่ะไม่มีคำว่า new หรือว่า old เลยถ้าน้องๆอ่านจริงๆใช่ไหมก็ต้องตัดไปอ่ะข้อที่4นะคะ Why didn't Becky want to wear the pink hat? ง่ายเหมือนกันจากทิปส์ที่บอกไปเมื่อกี้นะถ้าเราขี้เกียจอ่านทำไมนะหาคีย์เวิร์ดทำไมเบกกี้ถึงไม่อยากใส่หมวกสีชมพู So now we're going to look for the word pink คราวนี้เราก็จะมาหาคำศัพท์ว่า pink นะคะทำไมเบกกี้ถึงไม่ชอบมันลองมาดู choice สิข้อ A the bow is too long bow มันทำไมยาวเกินไปข้อ B ค่ะ it had a flower มันมีอะไรอยู่ด้วยนะดอกไม้นะคะ flower ข้อ C it had a bird on it ตัดออกได้เลยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้สีฟ้ามีนกอยู่ไปแล้วใช่ไหมคะข้อก่อนหน้านี้งั้นข้อ D it was dirty คำนี้แปลว่าสกปรกนะคะเนี่ยเบกกี้ไม่อยากใส่สีชมพูเพราะอะไรเนี่ยเรามาดูกันสิ so now you have what you have to do is find the word pink
สิ่งที่น้องๆทำก็คือแค่หาคำว่าพิงค์นะคะลองดูสิว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยOkay, the green hat was too fancy. She did not like it. Pink มาอันแรงหรือเปล่านะ Okay, here it is. The pink one. นะอาจจะไม่มีคำว่า pink hat ซะทีเดียวนะคะ Pink one ก็คืออันสีชมพูบางทีเขาไม่ได้พูดว่า pink hat หมวกสีชมพูพูดว่าอันนั้นน่ะอันที่มันสีชมพูอะ The pink one was really pretty. มันสวยสวยมากๆด้วยนะ But เหตุผลคือมันทำไมhad a big bow in the back that was too long อันนี้คือเหตุผลแหละสวยมากก็จริงแต่ทำไมมันมี big bow มีโบอันใหญ่แล้วก็ทำไมคะยาวไป so let's see if it's in one of our choices A B กับ D which one is it คำตอบคือข้อ A นะคะ the bow was too long โบมันยาวเกินไปสำหรับเบกกี้นะไม่มีดอกไม้แล้วก็ไม่ได้สกปรกนะคะOkay, so you see how you can answer the question นะว่าตอบหาคำตอบจาก passage reading ได้ด้วยการปักคีย์เวิร์ดนะมองคีย์เวิร์ดเอาOkay, สองข้อสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับ reading นี้ข้อที่5ค่ะ Why did Aunt Agatha want Becky to wear a hat? คีย์เวิร์ดคือคำว่า why ทำไมอ่ะทำไม Aunt Agatha ถึง wantอยากให้เบกกี้ใส่หมวกนะคะ Is it was raining ข้อแรก it was raining ฝนตก B it was too hot C it was cold แล้วก็ D it was snowing ตอบได้ไหมข้อนี้ด้วยที่ไม่กลับไปอ่านข้อแรกฝนตกหรือเปล่าหรือว่า B มันร้อนเกินไป C มันหนาวแล้วก็ข้อ D หิมะตกนะตอบง่ายๆเนาะ So it wasToo hot ข้อ B นะคะคือร้อนเกินไปวิ่งเล่นที่ชายหาดไม่ได้นะต้องใส่หมวกด้วย And the last one ข้อสุดท้ายแล้ว6 Why อีกเหมือนเดิมทำไม Why did Becky like the brown hat ย้อนกลับมาเรื่องหมวกอีกแล้วค่ะทำไมเบกกี้ถึงชอบหมวกสีน้ำตาลน่ะ It was ugly น่าเกลียดอ่ะคราวนี้ไม่ต้องกลับไปอ่าน passage ก็รู้ว่าข้อนี้ตัดไปนะคะมันน่าเกลียดแล้วจะชอบมันทำไมใช่ไหม It was perfect It was too big It was cold นี่ไม่ต้องกลับไปอ่านโดยที่ไม่ต้องอ่าน passage เราก็น่าจะตอบได้แล้วเนาะ It was cold หมวกหนาวเกี่ยวอะไรไม่ใช่เนาะ It was too bigมันใหญ่เกินไปเป็นเหตุผลที่ไม่ดีแล้วเราจะชอบทำไมใช่ไหมคะเหลืออันเดียวเลยที่เป็นเหตุผลที่มีความหมายด้านบวกเนาะมีความหมายดีๆ It was perfect ก็มัน perfect สำหรับเบกกี้เบกกี้ก็เลยชอบนะคะ Why did she like it? Because it was perfect นะบางอันเราก็สามารถตอบโดยการตัด choice แบบนี้ได้นะบางอันก็คือเราก็แต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะกลับไปเช็คกับ text อีกทีสมมติว่าเอ๊ะอันอื่นเราคิดว่าไม่ใช่ตอบข้อ B แล้วกลับไปดูอีกทีนะคะว่าใน reading ของเรามันเขียนไว้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่า that was the reading นะคะเป็น readingเกี่ยวกับเบกกี้แล้วก็หมวกของเบกกี้นะคะถ้าน้องๆลองสังเกตดูนะสิ่งที่พี่สินัทไฮไลท์ไว้เนี่ย maybe you don't realize or maybe you know บางทีน้องๆอาจจะไม่ทันสังเกตหรือว่าน้องๆบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่พี่สินัทไฮไลท์ไปสีฟ้าเนี่ย it's in the past simple ทีนี้เขาเล่าเรื่องว่าเขาไปเล่นที่ทะเลมาไปลองหมวกนู่นนี่มานะคะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้ past simple ทั้งนั้นเลยสตรัคเจอร์แบบง่ายๆนะ took pictures ถ่ายรูป it was เนี่ยอะไรที่เป็น was เนี่ยก็พูดถึงอดีตเหมือนกันนะคะ went แล้วก็ ate went ก็คือเป็นอดีตของคำว่า go ใช่ไหม ate เป็นอดีตของคำว่าeat สะกดผิดอีกeat eat นะคะกินเป็นอดีตทั้งนั้นเลย same with this one เหมือนกันนะคะมีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้ past simple so I want you to look at this sentence เอาประโยคนึงเลยมาให้น้องๆดูเต็มๆเลยนะคะว่า past simple หน้าตาเป็นนี้นะ so the sentence is ประโยคคือ Walter washed his car on TuesdayWalter washed his car on Tuesday. นี่คือวันอังคารใช่ไหม Wash แปลว่าล้างใช่ไหมคะ Washed his car. Walter ล้างรถของเขา On Tuesday วันอังคารแต่วันเนี้ย
าจจะเป็นวันพุธวันพฤหัสแล้วไม่รู้นะแต่ว่าเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะ on Tuesday so มี2 อย่างมีองค์ประกอบ2 อย่างนะคะใน past simple ที่อยากให้น้องๆเรียนรู้แล้วก็ไปใช้อันแรกที่จะเป็น must เลยคือสิคำที่อยู่ในสีม่วง wash แปลว่าล้าง w-a-s-h wash นะคะล้างแต่ว่าพอเวลาเราใช้ past simple พูดถึงเรื่องในอดีต verb ของเรา this one is a verb ใช่ไหมverb คำกริยาที่บอกบ่งบอกถึงการกระทำอะไรก็ล้างนะเราต้องเติม ed ให้มันถึงจะเป็น past tense that's the only thing you need to change เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องนะเปลี่ยนให้มันเป็นอดีตนะ washed เติม ed จากการออกเสียงว่า wash เติม ed ไปแล้วอ่านออกเสียงเป็น washed ยากนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปฝึกกับคำอื่นด้วยwash this car แล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้มันเป็น past simple คือการใส่ point of time in the past ก็คือการใส่เวลาในอดีตไปให้เขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันแบบมีคำว่าอะไรที่เราไปใช้ได้บ้าง on Tuesday น้องๆถามว่าเป็นอดีตตอนไหนถ้าเราพูดถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อย่างเงี้ย Tuesday ก็คือเป็นอดีตของเราถ้าสมมติพี่แซมพูดว่า in the morning ในตอนเช้าแต่ตอนเนี้ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเวลาสัก 2 ทุ่ม in the morning ก็คือเป็นคำที่บ่งบอกถึงอดีตได้นะคะหรือว่า last year ปีที่แล้วอันนี้ obvious นี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตอ่ะ basic simple sentence for you ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า so what is the structure เหมือนเมื่อกี้เลยเราเริ่มต้นด้วย subject ก่อนI, you, we, they, he, she, it นะคะ subject ของเราหรือว่าเราจะใช้ชื่อคนก็ได้เหมือนเมื่อกี้ Walter is the subject เติมด้วย past verb นะคะคำว่า play ก็ต้องเติม ed หรืออย่างที่น้องๆ น่าจะเรียนมาแล้วนะคะก็คือ verb ช่องที่สอง that is your past verb นะคะชื่อจริงๆมันคือ past simple tenseแต่ว่าเราใช้ช่องที่2นะคะอย่าไปยุ่งกับช่องที่3นะ next one rest of the sentence แล้วก็คือประโยคที่เหลือทั้งหมด I played tennis มีความหมายที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้ว yesterday แปลว่าเมื่อวานใช่ไหมอย่างที่พี่ซันบอกก็คือเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้ที่คำที่บ่งบอกถึงเวลาว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะเติมก็ได้นะคะหรือว่าจะจบแค่ตรงนี้ก็ได้ I playedtennis นะก็เป็นอดีตรับรู้แล้วว่าเป็นอดีตเพราะทำไม verb ของเราบ่งบอกอยู่เนาะโอเคอันนั้นเมื่อกี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ไหมฉันเล่นเทนนิสไปแล้ว played คราวนี้มีในเรื่องของประโยค negative หรือว่าที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธแล้วก็ interrogative อย่าไปตกใจชื่อมันนะคะมันยาวหน่อยก็คือประโยคคำถามนั่นแหละอันนี้ affirmative แปลว่าประโยคบอกเล่าธรรมดา I skip คำนี้แปลว่ากระโดดคล้ายๆแบบกระโดดเชือกอะไรเงี้ย I skipped they didn't go ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมเราใส่คำว่า did not เข้าไปแล้ว verb ของเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะน้องๆอาจจะบอกว่าเอ้ย went เป็น past tense ของ go ไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องประโยคปฏิเสธอีกทีแต่ตอนนี้อยากให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราใช้ did not ไปแล้วนะตัว verb ของเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมก็ go ก็เป็น go เหมือนเดิมส่วนถ้าเป็นประโยคคำถามเราสลับกันเอา did มาไว้ข้างหน้านะคะเราก็ค่อย subject แล้วก็ค่อยตามด้วย verbที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเช่นกัน verb เป็นช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะ We will have a look at more examples later เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะยังไม่ต้องกังวลตอนนี้เนี่ยมาดูประโยคตัวอย่างก่อนและจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการออกเสียงกันเพราะคิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะกังวลเรื่องการออกเสียงอยู่เนาะ So more examples for you อันแรกนะคะ last night ตัวอย่างดีมากมาอันแรกเลยคำที่เราใช้บ่งบอกเวลาเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะอยู่ข้างหน้าสุดหรือว่าหลังสุดก็ได้อย่างเช่นอันนี้ last night I watched a documentary about Italy เนี่ยฉัน watch คือดูใช่ไหมเติม ed
documentary แปลว่าสารคดีค่ะดูสารคดีเกี่ยวกับประเทศอิตาลี last night I watched a documentary about Italy ถ้าเราจะเอาอันเนี้ยไปไว้ข้างหลังก็ได้นะ I watched a documentary about Italy last night เหมือนกันความหมายเหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าน้องๆจะเอาไว้ตรงไหน next oneLast Friday, I danced with friends. เมื่อวันศุกร์ที่แล้วฉันไปเต้นกับเพื่อนมานะคะ I danced. ดีๆต่อมา Tom usually drives to work. Tom usually drives to work. But yesterday, he walked instead. อันนี้เป็นประโยคที่น่าสนใจมี2 tense ในหนึ่งเดียวนะคะท่อนแรกของมันน้องๆดูไว้นะ Tom usually drives to work. อันนี้เป็น present simple. Yeah.drive to work present simple ใช้บอกกับอะไรที่เกิดขึ้นทั่วไป past simple คือช่วงของประโยคอีกท่อนหนึ่งนะคะที่สอง yesterday he walked instead ปกติแล้วทอมเนี่ยขับรถนะคะ drive to work ปกติเขาขับรถไปทำงานนะแต่ทำไมเมื่อวานเขาเดินนะคะ yesterday เราต้องการบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว so we use the past simple tenseWalk เติมอีกที Next one Heather คราวนี้อ่านว่า Heather นะคะ Heather cleaned her bedroom Heather เนี่ยทำความสะอาดห้องนอนของเขา last weekend สุดสัปดาห์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะ before the party ก่อนที่เขาจะจัดปาร์ตี้นะคะ she cleaned ทำความสะอาดTom อีกแล้วเหรอคนเดียวกันเหรอ Tom shaved off his beard yesterday เมื่อวานนะคะเป็นวันที่เดินไปทำงานแล้วก็เป็นวันที่เขาทำไมเอ่ย shaved แปลว่าโกนนะคะโกนอะไรเอ่ยของเขา beard คือคราวนะถ้าโกนหนวดคือ mustache ไม่เหมือนกันปกติขับรถพี่นั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาโกนเขาทำไมอาจจะเครียดที่ต้องเดินไปทำงานหรือเปล่านะคะ but Tom yeah so yesterday he walkedAnd then he came home and shaved off his beard. กลับบ้านมาก็มาโกนหนวดนะคะ shave. Next one. Tom shaved off his beard yesterday. Shaved. มีเสียง ed ด้วยนะ shave แปลว่าการโกนค่ะ shaved off แปลว่าโกนออกก่อนหนวดทั้งหมดเลย shaved off his beard yesterday. Beard. คำนี้อ่านว่า beard นะคะแปลว่าเคราว so เคราว beard. And there's another word. มีคำหนึ่ง mustache นะคะแปลว่าหนวด so yesterday he walked เดินไปทำงานแล้วก็มีการ shave นะคะกลับบ้านมาก็มาโกนเขาของตัวเองด้วย shaved off นะคะ his beard yesterday and the last example ตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะ after work see เอาคำที่บ่งบอกเวลามาไว้ข้างหน้าคล้ายๆกับประโยคแรกนะคะหลังจากทำงานเนี่ย listened to musicฟังเพลง and started reading a new book นั่งฟังเพลงแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่นะคะ started เริ่ม reading เริ่มอ่าน new book นะคะเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่ so ข้อสังเกตง่ายๆเลยก็คือเป็น verb ที่เติม ed นะคะบ่งบอกถึงอนาคตถึงอดีตนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ verb ทุกคำที่ช่อง2ของมันเติม ed ถูกไหมอย่างเช่นที่เราพูดไปเมื่อกี้ go ช่อง2ของมันคือ went sleep ที่แปลว่านอนช่อง2ของมันคือ slept ใช่ไหมไม่มีการเติม ed ฉะนั้นเราจะมาดูแค่ ed อย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องๆก็ต้องรู้จักกริยา3ช่องด้วยนะคะเวลาคุณครูสอน so yes not only the verbs with ed คราวนี้เรามาดู spelling rules สำหรับคำที่ต้องเติม ed กันแล้วกันเนาะมันมีกลุ่มนึงคือคำที่เป็นคำที่เปลี่ยนรูปแบบไปเลยช่อง2ไม่เหมือนกับช่อง1เลย go เปลี่ยนเป็น went อย่างเงี้ยแล้วก็มี verb ส่วนใหญ่ที่มันเติม ed แต่ว่าก็มีหลักการเติมไม่เหมือนกันอีกเอาอันเบสิกง่ายๆเลยอย่างเช่นคำว่า wash นะคะ wash ที่แปลว่าล้างใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใครล้างรถนะ Walter ล้างรถใช่ไหม wash เติม ed ไปเลยแปลว่าเอ้ยอ่านออกเสียงว่า washed นะคะอ่านออกเสียงว่า washed แปลว่าล้างไปแล้วอันนี้เป็นการเติมแบบง่ายเลยใส่ ed เข้าไปอย่างเดียวต่อมาถ้าคำที่มันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราก็เติมแค่ตัว d นะไม่ต้องแบบ dance แล้วก็ไปเติมอย่างเงี้ยไม่ได้นะเติมแค่ตัว d อย่างเดียวพออันไหนลงท้ายด้วย e อยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่ม e ให้เขานะคะจากคำว่า dance กลายเป็น danced
ส่วนคำไหนที่ลงท้ายด้วย y อ่ะนี้บางคนอาจจะชินอยู่แล้วนะ try try แปลว่าพยายามใช่ไหมพยายามไปในอดีตพยายามไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานเปลี่ยน i เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็ค่อยเติม ed นะคะ tried แปลว่าพยายามอย่าลืมเปลี่ยน y ก่อนนะอย่างนี้ไม่ได้นะ try it ไม่ได้นะโอเค next one stop นะคะเป็นคำที่เราต้องเบิ้ลตัวท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ed นะพอมันหน้าตาเป็นอย่างนี้หลายๆคนก็เลยอ่านว่า stop itอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการออกเสียงด้วยนะมีฉะนั้นมันอาจจะดูงงๆนะแต่ว่าถ้าน้องๆรู้คำเบสิกพวกนี้แล้วเราได้เห็นได้ใช้บ่อยๆคือมันไปเองตามอัตโนมัติน้องๆไม่ต้องแบบมานั่งท่องว่าเอ้ยกดยังไงอะไรเติมยังไงนะคะมันเป็นความคุ้นชินมากกว่าโอเค further example อย่างเช่นคำว่า jump J-U-M-P jump เติม ed เข้าไป jumped อีกอันหนึ่ง arrive แปลว่ามาถึงใช่ไหมคะ arrive they have arrived เติม d เข้าไปอย่างเดียวนะอันนี้เพราะว่ามันลงท้ายด้วย e ใช่ไหมคะ arrived มาถึงแล้วคำว่า carry แปลว่าแบกนะคะแบกหรือว่าถือลงท้ายด้วย y ก็ทำไมเปลี่ยน y เป็น i เราค่อยเติม ed นะคะกลายเป็น carried อันสุดท้าย drop แปลว่าการทำตกเติมก่อนที่เราจะเติม ed เราต้อง double ตัวสุดท้ายก่อนนะคะ dropped dropped อ่านออกเสียงว่า dropped ไม่ drop it นะคะโอเค next one work เหมือนเดิมเลย work ธรรมดาก็เติม ed เข้าไปนะคะไปเป็น worked ทำงาน saveดูจากรูปอ้าว save แปลว่าการเก็บสะสมนะจะเป็นการช่วยเหลือก็ได้ save นะแต่ว่าความหมายในที่นี้ถ้าตรงตามรูปก็คือการสะสมหรือว่าการเก็บเงิน save เติม d เข้าไปอย่างเดียวนะคะ cry ลงท้ายด้วย y ก็เปลี่ยนเป็น i แล้วก็เติม ed cried อันสุดท้ายค่ะ hop แปลว่าการกระโดดที่เป็นขาเดียวใช้ขาเดียวนะถ้ากระโดดสองขาเราใช้จัมป์นะถ้ากระโดดแบบขาเดียวใช้คำว่า hop เติม p ก่อนเราค่อยใส่ ed hopped พอมันเป็นอันเนี้ยที่เราเบิ้ลตัวท้ายเนี่ยหลายๆคนก็จะอ่านแบบ hopped เพราะมันใช่ไหม hopแบ่งครึ่งคำ hop กับ pet นะคะให้จำไว้เพราะถ้ามันแบบมี ed ลงท้ายมันคือ past tense ก็อ่านแค่ hopped stoppeddropped อย่างเงี้ยนะ okay I think this is the last example played นะคะเล่นเติม ed decide ตัดสินใจลงท้ายด้วย e ก็เติมแค่ d decided hurry คำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้ carry แปลว่าถือใช่ไหม hurry ดูจากรูป hurry แปลว่ารีบค่ะ hurriedเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed ส่วนสุดท้าย step แปลว่าก้าวนะคะ step ไม่ใช่ stepped นะ stepped เพิ่ม p ไปอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม ed stepped we have looked at different types of verbs เราดูไปแล้วนะว่า verb ต่างๆเนี่ยพอมาทำให้เป็น past simple แล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่านออกเสียงเป็นยังไงใช่ไหมคะที่เราลองมาเติมดูสิว่าน้องๆรู้จัก past simple ของ verb พวกนี้มากน้อยแค่ไหนคำไหนที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูเฉลยไปพร้อมๆกันคำไหนที่รู้แล้วนะคะก็อยากให้น้องๆลองทำไปก่อนเลยเนาะข้อแรก the young man ชายหนุ่ม out his wallet take out แปลว่าการเอาออกมาค่ะ take out หยิบกระเป๋าตังออกมา wallet กระเป๋าตังนะ andpay the bill แล้วก็จ่ายบิลนะคะ so เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากตัว present เนี่ยให้เป็น past tense ฉะนั้นคำที่อยู่ในวงเล็บน้องๆก็ทำให้มันเป็นช่องสองนะคะ so the man take อันนี้เป็นหนึ่งใน verb ที่ทำไมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะไม่ใช่น้องๆ take ก็เติม d เป็น take อย่างนี้ไปเลยนะ no okay บางคำเราต้องรู้จริงๆ tookTake กลายเป็น took นะคะช่องสองของคำว่า take so the young man took out his wallet and paid อ่ะบางคนจะ
นี่เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะไม่ใช่อันนี้ข้อนี้เนี่ยจบไปเลยมันเป็นศัพท์เป็น verb เฉพาะที่หน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปเลยโดยที่ไม่ได้เติม ed นะคะ so took and take the young man took out his wallet and paid the billข้อที่สองค่ะ when Lucy go to the interview she wear her best suit ตอนที่ Lucy ไปทำไมคะไป interview แปลว่าสัมภาษณ์งาน she wear her best suit แล้วก็ใส่สูทตัวที่ดีที่สุดของเขาไปเลยนะคะ so past tense ช่องสองของ go คือรู้ไหมเอ่ย went when Lucy went to the interview ตอนที่ Lucy ไป interview she wore เขาใส่สูทที่ดีที่สุดของเขาไป go went wear wore นะคะข้อที่3ค่ะ we leave the motorway and drive for an hour on quiet country road เราทำไมคะลงจากทางมอเตอร์เวย์ทางนั่นไปแล้วแล้วเราก็ขับรถนะคะ for an hour ขับรถ1ชั่วโมงใน country road quiet country road ด้วยนะเป็นถนนในต่างจังหวัดอะแบบเงียบๆนะคะลงจากมอเตอร์เวย์ปุ๊บอ่ะ so เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต we leave เปลี่ยนเป็น left คำพวกนี้นะคะจะเป็น verb ที่ irregular เหมือนที่พี่นัทบอกไปเมื่อกี้regular คือที่เราดูไปเยอะๆมันแก่ stopped อะไรนะ worked คำที่เติม ed อันเนี้ยคือ irregular แปลว่าไม่ปกติทุกคำในนี้นะคะจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมคือไม่ใช่เติม ed ธรรมดาเป็น verb ที่ช่องสองมันหน้าตาปิดไป leave กลายเป็น left we left the motorway and drive ช่องสองของ drive คือคำว่ารู้ไหมเอ่ยDrove. We left the motorway and drove for an hour on quiet country roads. นะคะ ข้อ 4. When Joe's break his arm. ตอนที่ Joe's ทำแขนตัวเองหักนะคะแขนหัก The doctor gave him 2 weeks off work. นะคะหมอก็ให้เขาลางานนะคะ2 อาทิตย์ 2 สัปดาห์เนาะbreak do you know the past tense of break verb ช่อง 2 ของ break คือคำว่า broke นะคะ broke when Joe's broke his arm the doctor gave him 2 weeks of work ข้อที่5ค่ะ I think ฉันคิดว่า I know ฉันคิดว่าฉันรู้ my irregular verbs but now I'm not so sure ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองใส่verb เป็น past simple อ่ะนะ think ช่องที่2ของคำว่า think คือคำว่า thought thought สะกดยากนิดนึงนะคะ thought no past simple เปลี่ยนเป็น knewฉันนึกว่าฉันรู้จัก irregular verb ของฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้ว irregular verb ก็คือคำสีม่วงที่เราเขียนมาทั้งหมดนี่แหละค่ะ so there are quite a few of them นะคะมีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันน้องๆก็เลือกจำเอาคำที่เราได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันอะเราไม่จำเป็นต้องรู้ verb ทั้งหมดนะคะเอาคำที่เราได้ใช้หรือเริ่มจากการที่น้องๆลองฝึกอธิบายอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตดูซิเหมือนแบบเมื่อวานฉันกินนี่เมื่อวานฉันไปนี่ทำนู่นทำนี่แล้วเวิร์บตัวไหนที่เราต้องใช้อ่ะเราไม่รู้ว่าช่อง2มันคืออะไรค่อยไปรีเสิร์ชหาตรงนั้นค่อย Google ไปหาว่าเอ๊ะคำนี้ฉันกินใช่ไหม eat eat แปลว่ากินแต่เราจะเล่าว่าเราจะพูดกับเพื่อนว่าเมื่อคืนฉันกินไอติมมันเนี่ยอร่อยมากแต่ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจะเปลี่ยนเป็น eat เนี่ย eat อะไรนะคะ eated หรือเปล่านะเราก็ไปดูนะว่าช่องสองมันคือคำว่าอะไรแล้วน้องก็จะเจอคำว่า ate eat เป็น irregular verb เหมือนกันนะคะก็คือ1กับ2หน้าตาไม่เหมือนกันไม่ได้เติม ed so that is one way you can learn your past simple verbs นะคะหรือว่าใครชอบท่องก็ไม่ผิดนะน้องก็ท่องได้นะกริยา3ช่องท่องเป็นตารางนะ eat ate eaten eaten นะคะแล้วแต่ทีนี้เรารู้เรื่อง verb จน
กระจ่างแล้วนะคราวนี้เราจะมาดูว่าคำไหนบ้างที่เราสามารถใช้บ่งบอกเวลาได้สมมติเราจะพูดว่าฉันทำอันนี้ไปแล้วแต่ทำไปแล้วเมื่อไหร่มีคำง่ายๆที่น้องๆ น่าจะได้เอาไปใช้จริงนะคะอันแรก yesterday เมื่อวาน yesterday I ate เมื่อวานฉันกินอะไรหรือว่าเราจะใส่คำว่า last แล้วก็เติมวันเดือนปีฤดูสัปดาห์ก็ได้อย่างเช่นนะคะ last hour ชั่วโมงที่แล้ว last night เมื่อคืนนะคะ last mondayวันจันทร์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้วอย่าลืมนะ yesterday ก็ได้หรือว่าเราจะใส่ last คำว่า last นะ last last แล้วก็เติมด้วยช่วงเวลาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่น้องๆเลย or you can use คำว่า ago ก็ได้เมื่อกี้เราใช้ last ไปแล้วนะถ้าเราใช้คำว่า ago แปลว่าผ่านมาแล้วเท่าไหร่อย่างเช่น10 seconds ago 10วินาทีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น5 minutes ago 5นาทีที่แล้ว3 days ago 3วันที่แล้วนะคะ1 month ago 1เดือนที่แล้วแล้วก็4 years ago คือใช้แบบย่อยถึงขั้นวินาทีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปีก็ได้นะคะแล้วแต่ใช้คำว่า ago ตามท้ายมีความหมายว่าที่แล้ว4 years ago 4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วฉันทำอะไรตัวอย่างเช่น I went to ไปไหนดีล่ะI went to Italy เมื่อกี้ไม่มีเนาะคิดอะไรไม่ออกแล้ว I went to Italy 4 years ago yeah. I เป็น subject ใช่ไหมคะ went เป็นช่องที่2ของคำว่า go แสดงว่าประโยคนี้เป็น past simple แล้วเราก็ใช้4 years ago เพื่อบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันไปอิตาลีมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะSo we're going to have a look at more sentences. เดี๋ยวเรามาดูประโยคอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น I saw Jane at the bank yesterday. Saw ช่องสองของคำว่า see ใช่ไหมคะฉันเห็นเจนที่ธนาคาร yesterday. Yesterday เมื่อวานมีคำบ่งบอกเวลาให้ด้วยเจอเมื่อไหร่นะคะ I went to Jim's party last night. เมื่อคืนไปงานปาร์ตี้ของจิมมานะคะ We studied mathLast Friday อ่ะมี verb ed มาให้บ้างแล้วคำว่า study ทำไมนะ study ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed We studied math last Friday เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราเรียนวิชาคณิตกันนะคะ He bought a radio last month เขาซื้อ bought มีเป็นช่องสองของคำว่า buy เขาซื้อทำไมคะวิทยุมานะคะเดือนที่แล้วAnd then she came to my house last year. เขามาที่บ้านฉันปีที่แล้วนะคะ came เป็นช่องสองของคำว่า come. มาทบทวนเรื่อง3รูปแบบของ past simple กันอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนแรกเราดูไปแล้วเนาะมีทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคำถามใช่ไหมคราวนี้เรามาดูกันโดยใช้ verb to go.Go ช่องสองคือเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ went ใช่ไหม go went ก่อนนะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา he went on a dinner date last night เมื่อคืนเขาไปเดทมานะคะ he went เราใช้ช่องสองแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามเป็นประโยคคำถามอย่าลืมว่าทำไมนะ verb เราต้องเหมือนเดิมใช่ไหมคะ verb เรายังเป็นเหมือนเดิม go ก็เป็น go เหมือนเดิมเราใส่อะไรเอ่ยDid ไปข้างหน้า Did he go to the cinema last night? คำถามอย่าลืม question mark ด้วยนะเมื่อคืนเขาไปดูหนังมาหรือเปล่านะคะสุดท้ายค่ะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ He didn't go Didn't ย่อมาจากคำว่า did not ใช่ไหมแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธแล้วแล้วก็ verb เราก็ทิ้งเป็น go เหมือนเดิมทำไมเป็น go เหมือนเดิมเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอดีตคำว่า did นะคะเป็นอดีตของคำว่า do เนี่ยคือ verb ช่องหนึ่งใช่ไหม did คือ verb ช่องสองฉะนั้นเราก็พูดได้เลยว่า he didn't go to bed early last night เมื่อคืนเขาไม่ได้เข้านอนเร็วนะคะอย่าเปลี่ยนคำว่า go นี่คือจุดที่หลายๆคนผิดนะบางน้องหลายๆคนจะเขียนว่า he didn't went เพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วอดีตนี่เขาไม่ได้ไปนี่แต่ลืมคิดไปว่าคำว่า did อ่ะมันเป็นช่องสองอยู่แล้วนะคะแบบในประโยคเดียวเนี่ยเอาเปลี่ยนแค่ verb ตัวเดียวพอเราเปลี่ยนคำว่า did ไปแล้วก็ทิ้งคำว่า go ไว้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างอีกอันนึงดีกว่า to give แปลว่าการให้ใช่ไหม we gave her a doll for her birthday เราให้ตุ๊กตาเขาไป
สำหรับวันเกิดให้ตุ๊กตาเด็กน้อยไปนะคะ gave เป็นช่อง2ถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหม they did not giveอย่าลืม give ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเราไม่เปลี่ยนอะไรมาเลย They didn't give John their new address ไม่ได้ให้ที่อยู่ใหม่ไปกับ John นะคะแล้วก็ถ้าเป็นประโยคคำถาม Did Barry give ยังเหมือนเดิมอยู่นะ Did Barry give you my passport Barry ให้ passport ฉันกับคุณไปแล้วหรือยังนะคะจำง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น past tense ก็คือต้องใส่ช่อง2แต่ในอีก2แบบอะทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเวิร์บนะคะทิ้งเวิร์บไว้เหมือนเดิมเติม did not เข้าไปแทนแล้วก็เติม did ข้างหน้าเติม question mark ไว้ข้างหลังเป็นประโยคคำถามนะคะ another example for you to look at come เหมือนเดิมนะคะ come เปลี่ยนเป็นช่อง2 came อีก2อันไม่เปลี่ยนนะคะ my parents came to visit me last Julyพ่อแม่มาเยี่ยมฉันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะ We didn't come because it was raining พวกเราไม่ได้มาเพราะว่าฝนตกแล้วก็ Did he come to your party last week เขามางานปาร์ตี้ของคุณอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะคะ Did he come okay soลองไปรีเสิร์ชดูนะคะว่ามันเติม ed หรือว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเลยช่อง2เป็นยังไงนะคะpast simple is very simple นะคะ if you practice ถ้าเราฝึกไม่ยากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ thank you for joining me and for sticking with me throughout the lesson นะคะก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่มา join กันในคลาสนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้า see you guys in the next lesson สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ